วัดสิรินธรวรารามภูพร้าวหรือนิยมเรียกกันว่าวัดเรืองแสงตั้งอยู่ที่อำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงโดยจำลองสภาพแวดล้อมของวัดป่าหิมพานต์หรือเขาไกรลาดบริเวณยอดเขาจะมองเห็นพระอุโบสถสีปัดทองตั้งเด่นเป็นสง่ามีภาพเรืองแสงเป็นสีเขียวของต้นกัลปพฤกษ์ที่เป็นจิตรกรรมที่อยู่บนผนังด้านหลังของอุโบสถในยามค่ำคืนนับย้อนหลังไปในอดีตการสร้างวัดนั้นท่านพระอาจารย์บุญมากเป็นผู้ริเริ่มในปีพ.ศ. 2497ถึงพ.ศ. 2498โดยปีพ.ศ. 2516นั้นท่านได้ขอบิณฑบาตพื้นที่ให้เป็นวัดจากหน่วยงานทหารและทางราชการอำเภอพิบูลมังสาหารทางอำเภอจึงให้ตั้งชื่อวัดว่าวัดสิรินธรวรารามปีพ.ศ. 2542พระครูกมลลูกศิษย์ของท่านได้บูรณะให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมจนถึงยุคปัจจุบันพระครูปัญญาติสวโรเจ้าอาวาสวัดยังสานต่องานสร้างและพัฒนาวัดให้มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านจิตใจและถาวรวัตถุในปีพ.ศ. 2559วัดสิรินธรวรารามภูพร้าวได้เข้าร่วมโครงการบทบาทของพระสงฆ์กับการสร้างสุขภาวะทางสังคมโดยความร่วมมือของบวรโดยนำต้นเดิมที่มีอยู่สู่การพัฒนาตามแนวทางของบวรเชื่อมโยงกิจกรรมของวัดเข้ากับชุมชนเช่นโครงการถนนสายวัฒนธรรมที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการนำคนเข้าสู่ทานศีลภาวนาในมิติด้านจิตใจนอกจากนี้โครงการบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะสังคมโดยความร่วมมือของบวรภายในชุมชนในพื้นที่วัดสิรินธรวรารามภูพร้าวยังรวมพลังทุกภาคส่วนสู่การร่วมคิดร่วมทำดึงศักยภาพของผู้นำทางการและผู้นำตามธรรมชาติมาเป็นแกนหลักในการพัฒนามีการยกย่องเชิดชูผู้ทำคุณประโยชน์และห่างไกลอบายมุขและส่งเสริมการดูแลสุขภาพโดยการปลูกสมุนไพรควบคู่กับกิจกรรมของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธรและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ที่เข้ามาร่วมดูแลสุขภาพพระภิกษุสามเณรและคนพื้นที่อย่างต่อเนื่องวันนี้มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจนะครับมีการอบรมเรื่องบทบาทของพระสงฆ์กับสุขภาวะทางสังคมครับแล้วก็รวมทำกิจกรรมร่วมกันในการปลูกสมุนไพรแล้วก็พืชผักสมุนไพรที่ใช้ในชีวิตประจำวันวัดสิรินธรวรารามภูพร้าวในวันนี้จึงถือได้ว่าเป็นสถาบันที่ทำให้เกิดพื้นที่ทางธรรมะในด้านจิตใจของผู้คนและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สะท้อนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่โดดเด่นออกมาให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมมีการพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้มีกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ในมิติสุขภาพสังคม
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย